เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด ASTV ที่บ้านเจ้าพระยานะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะเพื่อหารายได้สนับสนุน ASTV ในช่วงวิกฤตที่ต้องถูกคำสั่งคสช.ระงับการออกอากาศมานานกว่า2เดือนมวลชนประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากทั่วประเทศนะคะเดินทางมาร่วมกิจกรรมตลาดนัด ASTV ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเหลือ ASTV ให้ฝ่าวิกฤตหลังต้องถูกคำสั่งคสช.ประกาศระงับการออกอากาศต่อเนื่องนานกว่า2เดือนโดยกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพผักผลไม้สินค้าเกษตรอินทรีย์หนังสือดีราคาพิเศษสินค้าและอาหารหลากหลายชนิดที่ผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศข่าวตลอดจนพนักงาน ASTV นำมาจำหน่ายเพื่อหารายได้สนับสนุน ASTVในขณะที่แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มาร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนความรู้สึกเสียใจที่ ASTV ต้องถูกระงับการออกอากาศแต่พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุน ASTV ตลอดไปเพื่อให้ ASTV ฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ให้จงได้ก็คือเลยส่วนตัวเป็นแฟนคลับ ASTV ใช่ค่ะนานนานเนี่ยครับนานมากแล้วค่ะตั้งแต่193วันก็ติดตามมาตลอดมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณสุธีแล้วก็พี่น้องเลยก็ให้ลุงสุธีสู้ๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พนักงาน ASTV แล้วก็ครอบครัวของ ASTV แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะถ้าคิดว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวก็ขอให้สู้ๆ สู้ต่อไปค่ะรู้สึกว่าเหงามากเลยคิดถึงพี่เน่มากอย่าให้ ATV เปิดเร็วๆไม่รู้ว่าจะทางไหนเดี๋ยวเบิร์ดแล้วข่าวว่า ATV ถูกปิดว่าไม่ว่าจะมีงานวันไหนหรือเวลาไหนก็จะมาทุกครั้งอยากบอกคุณสุนทรีว่ารักและห่วงคุณสุนทรีมากสงสารท่านสุดเพราะว่าท่านสู้จริงๆนะแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะขอให้ช่วยๆกันนะฮะเราพูดง่ายว่าเราทำเพื่อประเทศชาติและพ่อหลวงเราไม่ได้คิดอะไรนะเพราะชีวิตที่พูดบอกว่าให้กับพ่อท่านและหลวงเราของเราแล้วก็แผ่นดินนี้ก็คือยืนยันว่าอยู่ต่อสู้ระหว่างจะผ่านวิกฤตไปได้แน่นอนครับจนมีหมดลมหายใจเมื่อไหร่ผมจะหยุดขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ